ันนี้หนูดีเจต้นน้ำอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะหลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วโอ้ยตึง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 เฮ้ตึง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 เฮ้เฉลยเลยแล้วกันค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลศาลายาชั้น1ค่ะมาอยู่ที่งานผู้หญิงทำมาหากินนะคะงานเริ่มตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมค่ะและวันนี้ค่ะช็อตเด็ดของงานแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว้าว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 พาคุณผู้ชมมาพบกับนี่เลยค่ะพิธีกรสุดฮาของเรากับพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดโอเคตามมาเลยค่ะว่าจะผมเดี๋ยวจะลงไปหาแล้วก็จะลงไปทำบุญเพราะว่าอย่างว่าเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ชอบทำบุญแล้วแม่มีมูลนิธิของเราค่ะมูลนิธิด้วยใช่ใช่จะได้มูลนิธิชื่อมูลนิธิอะไรวะเนี่ยสำหรับพี่ตั๊กของเรานะคะก็ตอนนี้กำลังทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกบูธที่งานกันนะคะตามมาเลยค่ะว้าวคนเยอะมากเลยค่ะผู้ชมค่ะตามมาเลยค่ะร้อนเลยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะของงานในวันนี้นะคะผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวมาชมมาช็อปมาชิมกันได้กับผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์ปี2นะคะนะคะและนี่คือพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะอยู่ที่ร้านไหนคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ตั๊กก็มาทักทายนะคะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชิมของอร่อยๆกันนะคะที่ร้านบะหมี่มาล่าสไตล์ไต้หวันนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยไปค่ะมาเลยมาเลยมาเลยตามมาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านผัดหมี่โคราชนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเส้นอะไรเส้นเ
ส้นอะไรพี่เส้นจังหวัดเลยเส้นจังหวัดเลยผัดหมี่โคราชนะคะแล้วน่าจะอร่อยกว่าคุณนาลีเยอะจิ้มหน่อยนะเพราะว่านี่เออลาไทยเขาเป็นใครเลยลูกสุดเด็ดแบบโคราชยังไงเล่าเลยลูกอันนี้คือไม่ต้องปรุงรสแล้วครับมีเผ็ดนำเปรี้ยวหวานตามเลยไม่ต้องปรุงใช่ไหมฮะเป็นนุ่มโคราชความเก๋งมากไม่ใช่คือภาษาโคราชดิโคราชภาษาโคราชหน่อยชักชวนทุกคนมากินหน่อยชื่อร้านอะไรแมนเบอร์แมนเบอร์แมนเบอร์แมนแล้วมีโคราชในออนอะไรโคราชบ้านเองจ้ะไอ้คนเขาเลิกกับโคราชอะไรกินโคราชครับพี่จริงๆด้วยไม่ต้องปรุงด้วยอร่อยมากพอพอปลาทำที่บ้านโอเคนะใส่ผ้าพีนึงใส่ผ้าพีนึงแล้วต้องห่วงรอแล้วรู้กันยังไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวป้าวิไลนะคะอยู่ที่ร้านยำขนมจีนแซ่บนะคะสูตรแม่ฮายอาภาพรนั่นเองนะคะก็จะขายตังก็ยังไม่ได้ทอนโอ้ยสูตรจากไหนลูกสูตรจากแม่ฮายครับแล้วมดมันก็ทำของมันอร่อยด้วยก็เลยมาปะกันไงนายโชว์แม่ทันไหมเป็นลูกบุญธรรมของแม่ฮายอาภาพรมีสมาธิในการทำนครสวรรค์นะคะขยันส่งลูกเขาด้วยอันนี้ก็เป็นพี่ตั๊กลีลาแล้วก็พี่ฮายอาภาพรนะคะก็กำลังมาลองชิมยำขนมจีนสูตรของแม่ฮายอาภาพรเองนะคะร้านนี้นะคะนี่ลีลาเด็ดมากเลยอันนี้เป็นเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นลูกบุญธรรมของพี่ไฮอาภาพรนั่นเองนะคะ200วันนี้อ่ะครับได้ค่ะอ้ายบอกเข้าไปเลยน้ำพริกยังไงน้ำพริกอันนี้เป็นแมงดาป่านี่จะจี๊ดจ๊าดหน่อยก็มี5สูตรด้วยกันมีปลาสับแมงดาแล้วก็มันดาป่าได้ไปยังไงตามรู้เหรอจะมีมันครับขนมจีนนะคะยำขนมจีนนะคะยำทะเลก็มีด้วยอันนี้ทำโชว์ใช่ไหมเลยให้เยอะ
ด้วยนะคะยำขนมจีนสูตรแม่ฮายนะคะมาทานกันได้ค่ะตอนนี้ก็มาออกบูธนะคะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลศาลายานะคะชั้น1กับงานผู้หญิงทำมาหากินนะคะตามมากันได้นะงานหมดวันที่14สิงหาคมค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะช่อง YouTube เจอกันโอเคขอบคุณค่ะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้จ้ะมันสดเกินไปอร่อยแต่ว่ามันต้องมีอะไรแก้มันเนี่ยมันโชว์เฉยๆก่อนนะโชว์เฉยๆก่อนนะแม่คนเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่นะตำโอ้โหและวันนี้ค่ะเรามาตามติดนะคะรายการผู้หญิงทำมาหากินณห้างเซ็นทรัลศาลายางั้นได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะชั้น1นะคะงานหมดวันที่14สิงหาคมเป็นส้มเล้งน้องสวรรค์เล็กส้มแผ่นใช่บ้านหนูเล็กส้มแผ่นเนาะไม่ใช่บ้านหนูนะ200หนูแม่แม่ขายยังไงอ่ะห่อละ100อ่ะแม่จ๋าเออไอ้หนูเอาห่อนึงและตอนนี้นะคะก็พบกับพี่ติ๊กกลิ่นสีโอ้โหตลกในตำนานโอ้โหไอฮาทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยนะพี่ฮายอาภาพรพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดแล้วก็พี่ต้นน้ำจะอยู่โอเคแล้วก็ยังมีพี่ติ๊กกลิ่นสีนะคะโอ้โหมาร่วมแจมด้วยวันนี้ศิลปินดารากันมากมายเลยนะคะเป็นดาราในตำนานพี่ๆศิลปินเรียกว่าสายฮากันทั้งนั้นเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะเป็นศิลปินดาราที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดแล้วก็พี่ฮายอภพรนครสวรรค์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ติ๊กกลิ่นสีด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะผู้ชมค่ะนี่นะเป็นแอดัลเลยเป็นแอดัลเลยของดีเจต้นน้ำเลยเนี่ยชอบค่ะสายฮาเพราะหนูเองหนูก็สายฮาเหมือนกันนะคะหนูติ๊งต๊องอ่ะทุกคนหัวเราะอร่อยค่ะพี่ไทยดำไอ้ที่เป็นบอลนี่ชื่ออะไรใช่มิชาทำไมอ่ะพี่ไทยดำจับโอ้โหวันนี้เรียกว่าสายฮามารวมตัวกันเลยนะสุดยอดจริงๆอย่าลืมมาเจอกันนะคะที่งานผู้หญิงทำมาหากินห้างเซ็นทรัลศาลายาชั้น1นะคะงานหมดวันที่14สิงหาคมค่ะความจริงก็มันน่าจะมีดอลลี่ไหนนะคะไหนถือเต้นเก็บทักไว้ค่ะอันนี้เป็นนายเกาะนะคะข้าวเกรียบเห็ดหอมนะคะสุดยอดมากๆความจริงใจเลยครับผมคนซื้อสับเยอะมากจริงอันนี้ราคาที่เท่าไหร่เห็นไหมอะไรอ่ะว่างเขาเห็ดหอมต้นตำรับครับผมแต่ว่าพี่ติ๊กจะกินแบบว่ามีน้ำจิ้มชิมหอมปุ๋ยเลยชอบจริงเลยตลกในตำนานไปยังไงไปไหนไงตีติ่ม3ห่อ100เลยครับชอบมากเลยพี่ติ๊กเนี่ยหนูว่าชอบปลาเลยกันบางที่3ห่อ100อันนี้3ห่อ300ไม่มีปลาใส่หาทั้งนั้นไม่มีถ้าเป็นเม็ดหนูเลยเลยดูหน้าร้านเป็นคนอารมณ์ดีค่ะทั้ง3พิธีกรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดแล้วก็พี่ไฮอาภพรนครสวรรค์และพี่ติ๊กกลิ่นสีแล้วก็ฝากนะคะดีเจเป็นทั้งดีเจแล้วก็ตลกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากไว้ด้วยนะคะผู้ชมค่ะติดตามช่องกันไปเรื่อยๆนะคะทางเฟซ TikTok แล้วก็ YouTube นะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคนเจอกันนะแล้วบอกว่าเป็นไงกินด้วยความอร่อยมากเอา
นี่ก็เป็นภาระในว่าเนี่ยนะแล้วบอกด้วยนะเป็นไงบ้างรสชาติอื้อหือแตกต่างกันเหมือนกันเป๊ะไม่เหมือนไม่เหมือนเรียอะไรเหมือนเป๊ะเลยผักหวานไม่หอมเลยเดียวมาถ่ายรูปพี่นึงมาถ่ายรูปโอเคอันนี้เหมือนภาพเพิ่มเลยนะคือภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงานวันนี้กับรายการผู้หญิงทำมาหากินณห้างเซ็นทรัลศาลายาชั้นหนึ่งโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่ตักพี่ไฮเป็นยังไงบ้างสุดยอดเลยนะคะสำหรับพี่ไฮพี่ไฮอาภพรและพี่ตักสิริพรอยู่ยอดนะคะยังไงก็ฝากตามช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มกันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม